สงครามโลกครั้งที่สองขณะที่การโจมตีทางอากาศเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญทางชัยชนะเหล่านักบินต้องออกทำภารกิจมากมายหลายร้อยคนต้องยอมสละชีวิตเพื่อชาติและอีกหลายร้อยคนต้องยอมทิ้งเครื่องบินที่ถูกยิงจนบินต่อไม่ไหวกระโดดกลางร่มชูชีพก่อนที่จะตกลงสู่พื้นหากแต่ว่าเมื่อถึงพื้นแล้วคุณก็อาจจะต้องถูกจับส่งไปยังค่ายกักกันและต้องตกเป็นเฉลยศึกต่อไปและนี่คือเรื่องเล่าของนักบินสหรัฐที่สามารถหลบหนีจากค่ายกักกันของเยอรมนีก่อนที่จะสามารถขโมยเครื่องบินของศัตรูบินกลับไปยังฝั่งของตนเองชื่อของเขาคือโรเบิร์ตแอนเดอร์สันฮูเวอร์เวลาเที่ยงของวันที่9กุมภาพันธ์1944ใกล้ท่าเรือเมืองนิสทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเครื่องบินซูเปอร์มารีนสปิทฟลาย4ลำฝูงบินที่4ได้ทำการออกปฏิบัติหน้าที่โจมตีเรือพิฆาตด้วยการทิ้งระเบิดซึ่งหนึ่งในนักบินคนนั้นก็คือโรเบิร์ตแอนเดอร์สันฮูเวอร์มองออกไปไม่ไกลมากนักตอนนี้พวกเขาพบกับเรือพิฆาตของศัตรูแล้วฮูเวอร์กดหัวเครื่องบินให้ต่ำลงก่อนที่จะกดปุ่มทิ้งระเบิดไปยังเรือพิฆาตแต่โชคไม่ดีที่ระเบิดของเขานั้นพลาดเป้าจุ่มลงไปในทะเลห่างจากเรือเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นและด้วยภาวะสงครามที่กินระยะเวลายาวนานหลายปีการใช้เครื่องบินที่หนักหน่วงการบินติดต่อกันเป็นเวลานานตอนนี้เครื่องยนต์ของฮูเวอร์นั้นเร่งไม่ขึ้นและเหมือนพละกำลังของเครื่องยนต์กำลังจะหมดลงในขณะนั้นเองเหนือศีรษะของพวกเขาก็ปรากฏเครื่องบินด้วยกันถึง4ลำ Focke-Wulf FW190 เครื่องบินศัตรูของฝ่ายเยอรมนีที่ใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องบินของพวกเขาในทุกๆด้านตอนนั้นเองฮูเวอร์ได้วิทยุบอกเพื่อนของเขาพร้อมเลือกที่จะเชิดหัวขึ้นเพื่อกดปืนกลส่งกระสุนไปยังเครื่องบินของเยอรมันจนต้องบินแยกย้ายกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางฮูเวอร์และพรรคพวกต่างเร่งกำลังของเครื่องยนต์เพื่อหนีออกมาแต่ด้วยพละกำลังของเครื่องยนต์ FW190 ของเยอรมันนั้นมากกว่าทำให้เครื่องบินเยอรมันเลือกที่จะหันหัวกลับจากการถูกยิงเมื่อสักครู่และกำลังไล่ล่าตามฝูงบินที่4ของพวกเขาฮูเวอร์รู้ดีว่าไม่น่าจะบินหนีพ้นพวกเขาจะไม่ยอมให้ถูกยิงได้ง่ายๆเขาดำดิ่งบิดตัวหมุนตัวหลบเลี่ยงการยิงของศัตรูการไล่ล่าของเครื่องบินเริ่มต้นขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายของเครื่องบินทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันบนอากาศสาดกระสุนกันอุตรุดอย่างที่กล่าวไปข้างต้นด้วยความที่เครื่องบินของฮูเวอร์ที่เขากำลังใช้งานอยู่ตอนนี้มีสเปคที่เก่ากว่าเครื่องบินของศัตรูรุ่น FW190 ในเกือบทุกด้านใช้เวลาไม่นานก่อนที่เครื่อง FW190 ก็สามารถเล็งเห็นฮูเวอร์ได้อีกครั้งและกดกระสุนปืนขนาด20มม.พุ่งตรงมายังโคนปีกของเครื่องบินเขาตอนนั้นเองเครื่องของเขาสั่นไปหมดสายตาของเขาพร่ามัวปีกหลุดออกจากเครื่องสปิทฟลายเครื่องของเขาหมุนเคว้งบิดเบี้ยวอย่างไม่อาจควบคุมได้ฮูเวอร์ตัดสินใจดึงตัวเองออกจากเครื่องและรีบกระชากร่มชูชีพจนกางออกก่อนที่ตัวเขาเองจะค่อยๆลอยลงสู่น่านน้ำของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฮูเวอร์ลอยอยู่ในทะเลโดยไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาเขาลอยคออยู่กับร่มชูชีพอย่างสิ้นหวังและต่อมาเขาก็ถูกจับให้ขึ้นมาจากทะเลด้วยเรือสินค้าจากเยอรมันก่อนที่พวกเขาจะส่งฮูเวอร์ไปยังห้องขังของเรือในช่วงเวลาแห่งสงครามผู้คนเกลียดแค้นทหารฝ่ายศัตรูกันเข้าเส้นตอนนั้นฮูเวอร์ถูกซ้อมทรมานอย่างหนักและขู่ว่าจะโยนเขาลงทะเลหากเขาไม่ตอบคำถามที่พวกเขาต้องการแต่ฮูเวอร์ก็ไม่ให้การใดๆกับพวกเยอรมันเขาบอกแค่ว่าเขาชื่ออะไรตำแหน่ง
และหมายเลขประจำตัวของเขาเพียงเท่านั้นก่อนที่เขาจะถูกส่งให้กับกองทัพเยอรมันและถูกส่งต่อไปยังค่ายกักกันนักโทษมันเป็นเวลากว่า14เดือนที่เขาถูกจับอยู่ที่ค่ายกักกันสตาร์เลคลาฟ20เมษายน1945เช้านี้เป็นเช้าที่นักโทษได้ยินเสียงระเบิดดังอยู่ไม่ไกลตอนนี้ทหารฝ่ายโซเวียตและฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังบวกกันอยู่ไม่ไกลห่างจากที่พวกเขาอยู่ไม่กี่หมายเท่านั้นมันทำให้พวกเขาทำได้เพียงแค่ส่งกำลังใจไปช่วยเมื่อการโจมตีจี้ใกล้เข้ามาก็ทำให้แนวหน้านั้นต้องเพิ่มทหารมากขึ้นทหารยามชาวเยอรมันส่วนใหญ่จึงถูกส่งไปที่นั่นและด้วยเหตุผลนี้เองก็เป็นโอกาสที่พวกเขาจะต้องหลบหนีและจะไม่ตกเป็นเชลยศึกของโซเวียตเมื่อทุกอย่างลงตัวฮูเวอร์ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแหกคุกนี้การวางแผนแหกคุกนี้พวกเขามีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3คนนั่นก็คือเจอโรมนักบินจากฝูงบินเดียวกันที่ถูกยิงตกในช่วงเวลาเช่นเดียวกันและชาวแคนาดาที่รู้จักกันในชื่อจอร์จพวกเขาทั้ง3คนวางแผนไว้อย่างเรียบง่ายโดยเมื่อหลายวันก่อนพวกเขาพบแผ่นไม้อยู่ใต้อาคารหลังหนึ่งของค่ายฮูเวอร์นั้นเกิดไอเดียว่าจะใช้มันหลบหนีได้อย่างไรในช่วงเย็นของวันนั้นพวกเขาแกล้งทำเป็นทะเลาะกันเพื่อสร้างความวุ่นวายให้ค่ายและให้คนอื่นๆในค่ายเกิดการชกต่อยกันชุลมุนเกิดขึ้นทำให้นักโทษพวกผู้ชายรวมตัวกันและบวกกันยับเลยเสียงตะโกนของเหล่าชายหนุ่มดังไปทั่วค่ายส่วนทหารยามเลือกที่จะไม่เข้ามาห้ามแต่คอยจับตาดูการต่อสู้ของพวกเขาอยู่ไม่ห่างในช่วงเวลานี้เองทั้ง3คนหาจังหวะหนีออกมาจากวงล้อมอุตลุดและหยิบแผ่นไม้ที่พวกเขาซ่อนไว้อยู่ใต้อาคารนำมาบังตัวของพวกเขาทั้ง3คนก่อนจะค่อยๆย่องออกไปจนถึงแนวรั้วของค่ายก่อนจะพาดไม้นั้นไปที่รั้วและเดินข้ามไปอย่างระมัดระวังผ่านรั้วรวดหนามทีละคนเมื่อพวกเขาทั้ง3คนเดินข้ามไม้ที่พาดรั้วรวดหนามได้สำเร็จพวกเขาก็รีบเพ่นกันตีนแตกหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครเห็นการหลบหนีของพวกเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นจนน่าทึ่งแต่ก็น่าจะเพราะการป้องกันของค่ายในช่วงนี้นั้นลดลงจากทหารยามที่เรียกไปแนวหน้ากันแทบจะหมดจอร์จชาวแคนาดาเขาเลือกที่จะตัดสินใจไปตามทางของตัวเองทำให้ตอนนี้นั้นเหลือเพียงฮูเวอร์และเจอโรมเพื่อนของเขากลางคืนนั้นด้วยอุณหภูมิที่หนาวมากพวกเขาจึงต้องหาที่นอนที่ช่วยหลบจากความหนาวเย็นของสภาพอากาศข้างนอกพวกเขาก็พบกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กลางไร่วินาทีนั้นพวกเขาเองไม่มีทางเลือกมากนักก่อนจะหนาวตายอยู่ข้างนอกพวกเขาเลือกที่จะแอบเข้าไปนอนยังโรงเรือนที่อยู่ห่างไม่ไกลจากบ้านไร่และคิดว่าจะหนีออกไปให้ทันก่อนลุ่งสางเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางระยะไกลพวกเขาหลับสนิทและพวกเขาต้องตื่นตกใจเมื่อเห็นว่าประตูโรงเรือนกำลังเปิดออกพวกเขาทั้งคู่ก็พบกับสาวชาวไร่ไม่ใช่หนุ่มชาวไร่นะครับโชคดีที่เธอนั้นใจดีและดูท่าทางเป็นมิตรก่อนจะเอ่ยปากถามว่าพวกเขานั้นเป็นใครในภาษาฝรั่งเศสและดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนฝรั่งเศสที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเยอรมนีเพื่อมาทำงานก่อนฮูเวอร์จะบอกว่าเขากำลังวางแผนที่จะเดินทางไปยังแนวรบของอเมริกาด้วยความที่เธอเองก็อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรเธอจึงเลือกมอบปืนพกให้กับพวกเขาติดตัวไปด้วยและด้วยความใจดีและเป็นมิตรเช่นนี้ฮูเวอร์จึงเขียนข้อความขอขอบคุณเธอและเขียนว่าถ้าหากทหารฝ่ายเขามาพบเธอก็ขอให้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรอย่าทำร้ายเธอเพราะเธอได้ช่วยชีวิตพวกเขาไว้เธอรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งและเข้าใจความหมายของมันหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3ก็ล่ำลากันก่อนจะเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเพื่อกลับไปยังแนวรบเป็นระยะทางหลายไมล์จนในที่สุดพวกเขาทั้งคู่
ก็สะดุดเห็นเข้ากับสนามบินเยอรมันที่มันดูเงียบสงบผิดปกติเอามากๆแต่มันก็มีเครื่องบินเรียงรายจอดอยู่ที่นั่นนักบินที่เห็นเครื่องบินจอดอยู่เรียงรายมีหรือจะเดินผ่านไปเฉยๆพวกเขาไม่รอช้ารีบบุกไปสำรวจเพราะว่านี่อาจคือตั๋วกลับบ้านของพวกเขาทั้งคู่กระโดดข้ามรั้วไปยังพื้นที่ของสนามบินแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆพวกเขาก็พบว่าเครื่องบินที่จอดอยู่นั้นล้วนแล้วถูกยิงแสนสาหัสฐานจอดเครื่องบินนี้น่าจะเป็นฐานซ่อมบำรุงเครื่องบินไม่ก็เป็นฐานจอดเครื่องบินที่ไม่สามารถใช้การได้แล้วแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ย่อท้อและยังคงเดินสำรวจไปเรื่อยๆเครื่องบินบางเครื่องยังสภาพดีไม่แย่นักน่าเสียดายที่มันไม่มีน้ำมันหลงเหลืออยู่เลยทันใดนั่นเองตาของฮูเวอร์ก็พบเข้ากับเครื่องบิน FW190 ที่ดูใหม่และดูดีจอดอยู่เขาไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆก่อนกระโดดขึ้นไปและมองเข้าไปยังห้องนักบินทั้งคู่ก็ต้องตกกระจายเมื่อพบเข้ากับทหารช่างที่กำลังซ่อมเครื่องบินอยู่ภายในห้องคนขับสัญชาตญาณแห่งทหารพวกเขารีบหยิบปืนสั้นจ่อไปที่ทหารช่างคนนั้นทหารช่างเครื่องชาวเยอรมนีนั้นไม่มีอาวุธและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกมือขึ้นและปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลามากนักก่อนที่ทหารคนอื่นอาจจะเข้ามาเพิ่มหรือเห็นพวกเขาตอนนี้พวกเขาจึงสั่งให้ทหารช่างเตรียมเครื่องบินสำหรับการขึ้นบินเดี๋ยวนี้เลยซึ่งตอนนี้ดูจากคร่าวๆอาวุธปืนบนเครื่องบินนั้นไม่สามารถใช้การได้แต่โชคดีที่เครื่องบินนี้มีเชื้อเพลิงอยู่เต็มถังตอนนี้ฮูเวอร์เขามั่นใจว่าสามารถนำเครื่องขึ้นได้แล้วฮูเวอร์นั้นให้เจอโรมขึ้นมาด้วยแต่เจอโรมนั้นเขาเลือกที่จะโบกมือลาตอนนี้เจอโลมเขานั้นไม่อยากขึ้นเครื่องบินอีกแล้วเขาขอเลือกที่จะจับตาดูทหารช่างคนนี้ไว้และให้ฮูเวอร์นำเครื่องบินขึ้นไปเลยการกระทำนี้เป็นการกระทำที่เสียสละเอามากๆของเจอโลมฮูเวอร์นั้นลังเลอยู่พักใหญ่กับการตัดสินใจของเพื่อนเขาแต่ในเมื่อเจอโลมยืนยันที่จะทำแบบนี้เขาเองก็คงต้องให้เกียรติในการตัดสินใจของเพื่อนเขาฮูเวอร์บอกกับเพื่อนเขาว่าเมื่อฉันบินกลับไปถึงเลี้ยงฝั่งได้สำเร็จฉันจะกลับมาออกตามหานายและช่วยนายให้ได้ไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนก็ตามสหายเขาทักทายเพื่อนของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดหลังคาและเร่งคันเร่งจนสุดเครื่องบินที่เขาไม่เคยขับก็ค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศการเพิ่มระดับความสูงและนี่กลายเป็นความสำเร็จแรกของเขาในการนำเครื่องขึ้นได้สำเร็จแต่ฮูเวอร์ก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่สองนั่นก็คือตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนของเยอรมนีแต่ด้วยการบินขึ้นไปในระดับความสูงเขามองเห็นชายฝั่งทางตอนเหนือของเยอรมนีและใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อหาทิศทางในสำคัญด้วยเหตุผลสองอย่างนี้เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปทางตะวันตกโดยหวังว่าจะได้เห็นกังหันลมอันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์เวลานั้นที่เขาทำการบินอยู่หัวใจของเขาเต้นตุบๆไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าตอนนี้นั้นเขากำลังขับเครื่องบินที่มีสัญลักษณ์เครื่องบินของนาซีติดอยู่หากเขาบินเข้าไปในเขตสัมพันธมิตรเขาอาจจะถูกป้อมปืนยิงหรือการจู่โจมของเครื่องบินขับไล่ที่บินลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้คือพยายามบินเข้าไปใต้เมฆเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและบินให้ตรงที่สุดเวลาผ่านไปอย่างใจจดใจจ่อสิ่งที่เขาตามหาก็ปรากฏขึ้นในขอบฟ้านั่นก็คือกังหันลมไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เขาบินผ่านด้านหน้าสนามรบโดยไม่ถูกยิงหรือถูกเจอตอนนี้เขามองเห็นสนามบินหลายแห่งที่สามารถลงจอดได้แต่ก็กลัวว่าจะถูกโจมตีเขาจึงตัดสินใจลงจอดยังทุ่งนาแทนวินาทีนั้นฮูเวอร์ชะลอความเร็วให้มากที่สุด
ก่อนจะค่อยๆนำเครื่องลงจอดบนพื้นทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวไปแล้วเครื่องบินของเขากระแทกลงกับพื้นหน้าของเขาเล็กน้อยแต่ก็ยังพอควบคุมได้การลงจอดสำเร็จไม่กี่นาทีต่อมาชาวนาหลายสิบคนถืออาวุธวิ่งเข้ามาหาเครื่องบินของเขาพวกเขาสั่งให้ฮูเวอร์ลงมาจากเครื่องตอนนี้เหล่าชาวนายังคงเชื่อว่าเขาเป็นชาวเยอรมันชาวนาจับกุมเขาและพาเขาเข้าไปยังเมืองหลวงเพื่อส่งเขาให้กับกองทัพจัดการต่อในขณะนั้นเองก็มีทหารอังกฤษผ่านไปพอดีเขาจึงรีบอธิบายสถานการณ์ก่อนที่ทหารอังกฤษจะรับรู้เรื่องราวของเขาและนำเขากลับไปยังค่ายเพื่อทำการสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปและในที่สุดฮูเวอร์ก็ได้รับอิสรภาพโรเบิร์ตเอนเดอร์สันฮูเวอร์สามารถมีชีวิตรอดจากสงครามและหลังจากนั้นเขาก็ได้โอกาสเป็นนักบินทดสอบเครื่องบินให้กับบริษัทนอร์ทเทิร์นอเมริกาและเป็นนักบินแสดงผ่านผลและผู้ฝึกสอนทางการบินส่วนเจอโรมเอนนิสเพื่อนของเขาก็สามารถหลบหนีมายังแนวหน้าด้วยตัวเองได้สำเร็จเช่นกันพวกเขากลับมาพบกันในอีกหลายต่อหลายครั้งและร่วมกันแสดงโชว์การบินทางอากาศด้วยกันซึ่งหลังจากที่เขาได้รับอิสรภาพค่ายกักกันสตาร์เล็กซ์ลาฟก็ถูกปลดปล่อยจากฝ่ายสัมภารมิตรได้สำเร็จฮูเวอร์ยังคงทำงานเกี่ยวกับการบินโดยจะเป็นการบินผ่านโผนบินโชว์และทำการทดสอบเครื่องบินต่างๆและเหมือนเป็นตำนานแห่งนักบินยุคสงครามโลกครั้งที่2แต่ด้วยชีวิตคนเหล่านั้นก็ไม่ยั่งยืนในวันที่25ตุลาคม2016โรเบิร์ตแอนเดอร์สันฮูเวอร์ก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัยถึง94ปี